สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Deliveryมาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศใหญ่ในแง่ของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจอย่างประเทศสหรัฐและจีนกันบ้างนะคะอย่างที่สหรัฐเองค่ะศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC นะคะมีการแถลงตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะสำหรับสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ค่ะที่ครองสัดส่วนผู้ป่วยมากที่สุดร้อยละ 49.1 ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนที่ประเทศจีนค่ะมีคำยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของประเทศจีนนะคะที่เชื่อว่าโควิด -19 จะไม่ได้กลับมาระบาดใหญ่ในเร็วๆนี้ค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยอู๋จุนโยค่ะเป็นหัวหน้าทีมระบาดวิทยาจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรค CDC ของจีนนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของรัฐบาลจีนแถลงว่ายังไม่มีแนวโน้มหรือสัญญาณบ่งชี้ว่าไวรัสโควิด -19 จะกลับมาระบาดใหญ่รอบ2ในประเทศจีนภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากมีประชากรติดเชื้อไปแล้ว80%ค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะคะเขามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว่ยป๋อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนสำหรับการเดินทางครั้งใหญ่ของประเทศจีนค่ะระหว่างในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนนี้อาจจะทำให้โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่แต่ก็ยังไม่ใช่การระบาดครั้งใหญ่ขณะนี้ชาวจีนหลายร้อยคนกำลังเดินทางทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษจีนทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการระบาดครั้งใหม่ในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติแถลงว่าจีนได้ผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDCมีการแถลงว่าเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 กำลังแพร่ระบาดในสหรัฐอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะครองสัดส่วนผู้ป่วยถึงร้อยละ 49.1 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะระบุว่าปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 เป็นเชื้อที่กำลังระบาดเพิ่มอย่างรวดเร็วที่สุดอาจจะทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่ออิงตามลักษณะพันธุกรรมและการประมาณการอัตราการเติบโตในระยะแรกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ